สวัสดีค่ะมาพบกับเมย์แล้วนะคะวันนี้เมย์ไม่ได้มารีแอคชั่นเพลงค่ะแต่ว่าเมย์จะมารีแอคชั่นดวงนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์เลยค่ะพอดีเมย์นะคะได้รับการแชร์มาจากเพื่อนๆในกลุ่มไลน์นะคะของเมย์นะคะแล้วเมย์เข้าไปฟังแล้วนะคะรู้สึกว่าดีมากๆเมย์ก็ส่งต่อไปทางไลน์ให้เพื่อนกลุ่มอื่นๆนะคะแล้วก็ทางข้อความ Facebook นะคะให้เพื่อนๆไปแล้วนะคะเมย์ก็อยากเอามารีแอคชั่นบ้างนะคะเพราะว่าทำแล้วดีทำแล้วรวยนะคะรวยนะคะทำได้ตลอดชีวิตเลยนะคะจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นนั่นเองค่ะเมย์ไม่รู้ว่าต้นฉบับเนี่ยมาจากไหนนะคะเพราะว่าเมย์ก็ได้รับการแชร์มาอีกทีนึงนะคะแต่ว่าเมย์เข้าไปฟังเข้าไปดูแล้วนะคะอาจารย์ท่านนี้นะคะชื่อว่าอาจารย์ชนิตานะคะหมอดูฟันยับนั่นเองค่ะแล้วก็แล้วแต่ดูแลพินิจของแต่ละคนเลยนะคะแต่ว่าเมย์คิดว่าเราฟังไว้ก็ไม่เสียหายอะไรนะคะก็จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นนั่นเองค่ะเรามาดูดวงสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีกันค่ะเกิดวันพฤหัสฟังนะคะโอ้โหคุณหาเหตุแห่งบุญหนึ่งเรื่องเหมือนทุกๆวันนะคะหาเหตุแห่งบุญให้เจอหนึ่งเรื่องในทุกๆวันพฤหัสทุกพัดวันพฤหัสต้องทำดีได้มากกว่าวันอื่นนะเหมือนที่ครูพูดไปทั้งหมดนะคะแล้วถ้าคุณทำแล้วคุณจะได้อะไรฟังนะคะคนวันพฤหัสเตรียมตัวเลยค่ะคุณจะได้โชคก้อนใหญ่ก้อนโตมากคือมาฟังนะคะโชคลาภก้อนนี้ค่ะเปลี่ยนชีวิตคุณตลอดกาลแน่นอนไม่นานถ้าคุณทำอย่างที่ครูบอกค่ะหาเหตุแห่งบุญให้เจอทุกวันพฤหัสโชคลาภก้อนโตก้อนใหญ่มากคือมารอคุณอยู่ข้างหน้าไม่นานคุณจะได้เจอครูไม่รู้ว่ามันเป็นโชคลาภเกี่ยวกับอะไรรู้แค่ว่ามันจะเป็นเงินเป็นทองเป็นอะไรที่จะทำให้คุณค่ะเปลี่ยนชีวิตมันอาจจะเป็นเงินที่ทำให้คุณต่อยอดธุรกิจแล้วเปลี่ยนชีวิตไปเลยมันอาจจะเป็นการที่คุณน่ะซื้อลอตเตอรี่ทิ้งไว้หรือซื้อสลากทิ้งไว้หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วคุณจะได้ลาภโคตรก้อนโตค่ะก้อนโตในที่นี้น่าจะ6หลักขึ้นไปเปลี่ยนชีวิตได้เลยค่ะเพราะโชคลาภก้อนนี้มาเพื่อต่อยอดชีวิตคนวันพฤหัสเตรียมตัวค่ะเตรียมตัวรับมันจะมีลาภก้อนโตรอคุณอยู่ข้างหน้าพฤหัสมันจะมีลาภก้อนโตรอคุณอยู่ไม่รู้จากทางไหนครูก็ไม่รู้ครูไม่ใช่แบบว่ามีตาทิพย์แต่ครูจะบอกว่าให้คุณรอเลยนะเพราะลาภก้อนนี้มันจะมาต่อยอดให้คุณนะคะรวยแบบอินฟินิตี้เปลี่ยนชีวิตด้วยลาภก้อนเดียวฟังนะคะคนเกิดวันพฤหัสรอลาภก้อนนี้นะคะกำลังมามันจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปเลยแล้วมันจะนำพาธุรกิจมาให้คุณฟังนะคะนำพาโชคลาภนำพาธุรกิจมาให้คุณคนเกิดวันพฤหัสให้คุณทำแบบที่ครูบอกหาเหตุแห่งบุญให้เจอหนึ่งเรื่องทำทุกวันพฤหัสรับรู้ทุกครั้งที่ทำว่าเนี่ยฉันทำบุญวันพฤหัสเพิ่มมากกว่าวันอื่นนะคะลาภก้อนโตก้อนนี้รอคุณอยู่ค่ะมาแน่นอนยังไงก็มาทุกคนที่เกิดวันพฤหัสเตรียมรอเลยค่ะมาแน่นอนค่ะทุกคนฟังตาชนิตาทุกคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะจะมีลาภก้อนโตรออยู่แล้วได้ทุกคนด้วยได้ทุกคนลาภก้อนนี้ค่ะมาเพื่อให้คุณต่อยอดธุรกิจเท่านั้นลาภก้อนนี้มาเพื่อต่อโชคลาภให้คุณเท่านั้นมันจะมาก้อนเดียวก้อนใหญ่เมื่อคือมารู้สึกว่าจะ6หลักขึ้นไปนะคะแล้วลาภก้อนนี้ล่ะค่ะที่จะนำพาความร่ำรวยมาให้คุณพลิกชีวิตไปเลยนะคะแอนบอกแม่หมอแอนจ๋าองค์จะลงแล้วนะคะองค์จะลงแล้วนะคะสีนะคะแล้วเสร็จแล้วนะคะธุรกิจที่มันจะมากับลาภก้อนโตนี้ฟังให้ดีนะคะมันจะได้ดั่งใจหมายทุกเรื่องเลยมันจะได้ดั่งใจปองทุกเรื่องเลยให้คุณเชื่อให้มากพอก้าวผ่านสิ่งที่คุณยืนอยู่ให้ได้วันนี้มันจะได้มายังไงว่าหวยก็ไม่ซื้อสลากก็ไม่มีขายของก็ไม่ดีโอ้เงินก็ไม่มาแล้วครูบอกว่าเงินก้อนโตจะมาจากทางไหนไม่ต้องถามหาครูบอกแล้วไงขนาดครูยังไม่รู้เลยแล้วคุณจะถามหาทำไมว่ามันมาจากทางไหนอย่าไปรับรู้อย่าไปถามหามันว่ามันจะมาจากทางไหนปล่อยตามสบายเลยค่ะปล่อยตามสบายเลยค่ะคนวันพฤหัสบดีดีๆนะคะเงินก้อนโตรอคุณอยู่ทุกคนเลยแล้วเงินก้อนนี้จะเป็นเงินแห่งธุรกิจนะคะฟังนะเป็นเงินลาภลอยเป็นเงินธุรกิจนะคะถ้าคุณได้เงินก้อนนี้มาคุณต้องทำธุรกิจเท่านั้นค่ะคุณจะไปเอาซื้อไอแบรนด์เนมซื้อรถไม่ได้เงินก้อนนี้จะเป็นเงินก่อธุรกิจแล้วหลังจากนั้นคุณจะรวยมหาศาลแล้วคุณค่อยไปซื้อบ้านซื้อรถซื้อแบรนด์เนมโอเคนะคะเพราะเงินก้อนนี้มากับธุรกิจนั่นหมายความว่ามันจะมาต่อยอดธุรกิจให้คุณบางคนพอได้ปุ๊บไปเลยไปซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมซื้อของแบรนด์เนมไม่ได้เพราะเงินก้อนนี้มาเพื่อต่อยอดธุรกิจเท่านั้นนะคะคนวันพฤหัสสีของคนวันพฤหัสนะคะที่คุณใช้สีนี้มีสีนี้ละเขาตะตะวันนั่งนะเขาเริ่มหมดพลังคนเข้าเยอะคนเข้าเยอะนะต้องแบบพลังเยอะใช่ไหมใช่เขามาส่งของคุณเรื่อยๆนะคะ
คุณจะเก็บตัวตั้งหน่อยก็ได้นะคะคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะสีที่จะทำให้คุณรวยทางลัดหรือได้ลาภก้อนโตแบบเร็วไวคือฉับไวไม่ต้องรอนานนั่นคือสีชมพูสีหวานเลยคนวันพฤหัสบดีดีสีที่คุณจะรับทรัพย์ใหญ่ก้อนโตเร็วๆนี้คุณไปหาสีชมพูมาช่วยดึงโบสีชมพูกิฟสีชมพูปากสีชมพูเสื้อสีชมพูอะไรๆที่เป็นสีชมพูตะกร้าผ้าสีชมพูโซฟาสีชมพูเก้าอี้สีชมพูกินไอศกรีมสีชมพูไปซื้อขนมไปซื้อของที่เป็นสีชมพูหมอนสีชมพูสิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะมาทำให้คุณดึงทรัพย์ได้ไวที่สุดมันจะมาทำให้คุณดึงลาภก้อนนั้นได้ไวที่สุดแทนที่คุณจะรอเดี๋ยวลาภก็มาเดี๋ยวก็นั่งไปนั่งมาเดี๋ยวลาภก็ลอยมามันอาจจะเร็วๆนี้ของครูเพราะครูทำบุญเยอะแต่คุณไม่ทำบุญเลยมันก็อาจจะอีก3ปี5ปีแต่ถ้าคุณรู้แบบนี้คุณใช้สีชมพูมาช่วยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยนะคะจะรับทรัพย์ก้อนโตค่ะก็คือจะได้เอาเงินเนี่ยนะคะมาต่อยอดมาต่อธุรกิจของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสบดีเนี่ยก็จะเป็นหมายเลข5นั่นเองค่ะวันพฤหัสบดีนะคะหาเหตุแห่งบุญให้เจอทุกวันพฤหัสบดีนั่นเองค่ะทำแล้วก็จะดีก็จะรวยนะคะแล้วก็สีของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะนั่นก็คือสีชมพูนั่นเองค่ะเป็นสีที่ดึงทรัพย์นะคะดึงลาภเข้ามาค่ะก็คือให้คลั่งไคล้สีชมพูเลยนะคะแล้วก็ของใช้กระเป๋าสตางค์เสื้อผ้าเครื่องประดับอะไรทุกอย่างนะคะแล้วก็ให้เห็นสีชมพูนะคะเอาไว้ในรอบบ้านรอบห้องของเราเลยนะคะเวลาเราเดินไปไหนนะคะก็ให้เราเห็นสีชมพูนั่นเองค่ะก็จะทำให้เรานะคะร่ำรวยรับทรัพย์ก้อนโตค่ะแต่ว่าเงินเนี่ยนะคะก็จะมาต่อยอดให้เราเนาะก็คือจะให้เราเอาไปทำธุรกิจแล้วจะเกิดกำไรนั่นเองค่ะก็นี่นะคะก็จะเป็นสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีค่ะอาจารย์ชนิตาหมอดูฟันยับของเรานะคะเมย์ไม่รู้นะคะว่าอาจารย์เนี่ยมีเพจ Facebook หรือว่าช่อง YouTube ช่องไหนนะคะใครรู้นะคะบอกเมย์ข้างล่างด้วยนะคะเพราะว่าเมย์นะคะก็ได้แชร์ต่อมาจากเพื่อนๆอีกทีนึงเนาะเมย์ไม่รู้ว่าต้นฉบับเนี่ยมาจากไหนนะคะแล้วก็เมย์ก็ยุ่งมากๆค่ะเมย์ไม่มีเวลาไปค้นหาเลยนะคะเมย์ก็รีบเอามารีแอคชั่นให้เพื่อนๆดูนั่นเองค่ะเมย์ก็ขอให้ทุกๆวันนะคะร่ำรวยแล้วก็โชคดีค่ะมีก็ขอให้ทุกคนมีวันดีๆนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย